ตำน้ำพริกกะปินะคะกระเทียมกับพริกนี่เลยพริกหอมพริกไอ้นี่คือพริกกะเหรี่ยงเผ็ดมากกระเทียมสดนะคะปอกให้เกลี้ยงด้วยถ้าไม่ปอกเกลี้ยงเนี่ยมันจะทำให้มีเชื้อราได้มะนาวสดนะคะมะเขือพวงกุ้งแห้งนะคะแช่น้ำไว้แช่น้ำร้อนไว้ให้มันฟูกะปิน้ำตาลปี๊บแค่นั้นเองอ่ะเอาดูดีๆนะทำให้สุดๆเลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะตำพริกแหลกๆเผ็ดๆคนๆกระเทียมมากินได้กินนะมันช่วยลดความดันลดคอเลสเตอรอลได้จริงๆกระเทียมอ่ะเวลาตำน้ำพริกกะปิเดี๋ยวจะตำง่ายๆให้ดูนี่ตำแบบนี้เลยอ่ะกุ้งแห้งลงให้มันฟูนิดหนึ่งกุ้งแห้งให้มันแบบเนื้อข้นๆตำให้มันฟูๆนิดหนึ่งไม่ต้องตำเยอะตำจริงๆแค่ใส่ไปก็พออ่ะมะเขือพวงอุ้ยเอาละมะเขือพวงบุบๆหน่อยเดียวพออ่ากะปิลงไปอืมกะปิวันนี้อยากกินเค็มๆเผ็ดให้มันเข้ากันกับเครื่องเดี๋ยวมันจะได้ไม่เป็นก้อนเข้ากันแล้วเพราะถ้าตำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอร่อยมากเครื่องมันจะแบบแน่นๆแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บใส่มันจะต้องมีความหวานหวานหน่อยๆนะกะว่าหน่อยๆพออืมน้ำตาลปี๊บมันจะต้องเป็น5รสนะเวลาน้ำพริกกะปิเวลาทำอ่ะมันจะต้องมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีเค็มมีขมมีหวาน5รสน้ำพริกกะปิถ้าเกิดสมมติว่าขาดรสใดรสหนึ่งอาจจะกลายเป็นไม่อร่อยทันทีนะมันจะต้องเป็น5รสดูนะน้ำพริกกะปิก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เลยอ่ะเราก็เอามาใส่ถ้วยตักน้ำพริกกะปิขึ้นมาใส่ถ้วยไว้นี่ถ้วยอย่างนี้โอ้ยน่ากินมากชูรงชูรสอะไรไม่ใส่นะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็บีบมะนาวล้างคกไม่ใส่น้ำเลยนะคะบีบมะนาวลงไปโอ้ไฟก็มืดๆแล้วแต่เราชอบนะเปรี้ยวเผ็ดเค็มแต่รสเนี้ยมันกำลังพอดีทำแบบเนี้ยกำลังดีบีบมะนาวล้างไปในคกเลยใส่ลงไปในคกน้ำล้างคกนี่มันจะอร่อยสุดเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างคกมะนาวนี่เนี่ยเอามาใส่
แล้วก็คนมันก็จะกลายเป็นน้ำพริกกะปิที่อร่อยที่สุดในปัตตภีถ้าทำแบบนี้นะฉันบอกเลยนะว่าไม่มีใครสู้ได้เลยนะรสชาติอะอร่อยมากน้ำพริกกะปิง่ายๆอร่อยที่สุดในปัตตภีทำลาบหมูอีกแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูสับนะคะละเอียดหอมแดงนะคะมะนาวสดผักชีผักชีฝรั่งผักชีไทยขาคั่วข้าวคั่วนะคะแล้วก็พริกป่นน้ำปลาได้อ่ะมาดูเลยค่ะวันนี้จะทำลาบแบบว่าน้ำไม่แฉะมากนะคะอันนี้ใส่ไส้ออดด้วยใส่ไส้ออดด้วยนะคะเทน้ำออกก่อนเวลากินนะกินหมูสุกนะเอาหมูสุกนะเอาหมูลงไปคั่วให้สุกเลยนะให้สุกไม่เอาสุกดิบๆนะเอาสุกมันจะได้ปลอดภัยถ้าเกิดเราไปกินตามร้านบางทีหมูดิบอ่ะมันก็จะหวานๆอร่อยอย่างแต่ว่าความปลอดภัยตอนเนี้ยคือต้องหมูสุกเท่านั้นนะถ้าหมูไม่สุกไม่เอาหมูไม่สุกไม่กินเลยอ่ะกินหมูดิบๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเราว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วฉันว่าหมูดิบมันจะเหม็นคาวๆนิดๆอ่ะเอาให้สุกเลยสุกๆดิบๆไม่กินอันนี้ใส่ไส้อ่อนกับกระเพาะหมูด้วยมันมีอยู่เอาสุกจริงนะคะบางคนก็จะทำลาบแห้งๆบางคนก็ทำลาบมีน้ำหน่อยๆแต่ฉันว่าลาบที่มีน้ำหน่อยๆมันอร่อยวิธีทำลาบพี่อ้วนน่ะมันจะทำคล้ายๆยำเอาทีเดียวจบข่าคั่วเนี่ยจำเป็นเลยนะข่าคั่วข่าสับแล้วก็คั่วใส่ไปเยอะๆมันจะอร่อยนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกป่นน้ำปลากูนี่กินพริกเปลืองมากเนาะเกมเนาะเป็นคนกินพริกกินเผ็ดข้าวคั่วพริกป่นอ้าวข้าวคั่วอยู่นี่นี่น้ำตาลไม่เอาข้าวคั่วข้าวคั่วก็ไม่ต้องเยอะมากนะเดี๋ยวเป็นเมือกข้าวคั่วแล้วก็คือถ้าเป็นทางอีสานนะมะนาวเนี่ยจะไม่เปรี้ยวนะเขาจะใส่น้อยนะเปรี้ยวเค็มนี่ไม่เปรี้ยวนะถ้าเป็นลาบอีสานนะถ้าสมมติเป็นลาบเปรี้ยวนี่ไม่กินเลยนะจะไม่ชอบกินเปรี้ยวๆลาบเปรี้ยวๆแล้วก็น้ำปลากับมะนาวเนี่ยใส่นิดเดียวใส่ไม่เยอะนะให้มันพอมีกลิ่นเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใบสะระแหน่มันก็จะอร่อยกว่าเนาะแต่นี่ใบสะระแหน่เราไม่มีก็ไม่ต้องกินเนี่ยจบเลยอย่างนี้เนี่ยอ
กินลาบหมูอยู่กับบ้านน่ากินน่ากินไม่รู้จะกินอะไรอยากกินลาบอยากกินข้าวเหนียวส้มตำก็ไม่ทำนานแล้วเนาะใส่นี่แหละจานไม่ไหวเอาดิไม่ต้องชิมเห็นไหมเวลาฉันทำลาบฉันไม่ต้องชิมลาบหมูแบบนี้คือลาบที่อร่อยแล้วลาบหมูแบบนี้คือลาบที่อร่อยที่สุดในปัตตภีนะคะทำข้าวต้มซี่โครงหมูนะคะนี่เอาหมูมาต้มให้มันร่อนเปื่อยก่อนนี่ขึ้นช่ายรากผักชีกระเทียมพริกไทยตังฉ่ายข้าวนะคะน้ำซอสทำให้ดูกดแชร์เลยอีโนดขับเฮาโตอ่ะมึงส่งยังส่งแล้วกูลืมโอนหรือไงวะน่าจะลืมค่ะเพราะว่าเขาบอกยังไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกยังไม่ได้ลืมโอนเดี๋ยวโอนให้อ่ะใส่ตังชายออกมาไหนจังไหนเลยตังชายได้ตัวแล้วค่ะไม่อยู่แล้วโอ้ค่ะกล่องแต่นอกพริกไทยป่นหึไม่หรอกปั่นซอสปรุงรสอืมน้ำตาลทรายแค่นี้อร่อยแล้วขึ้นใช่ถ้ามันไม่เค็มมันไม่นัวเราก็เอาน้ำเอาซอสปรุงรสสาเขียวใส่ไปนิดนึงก็ได้อันนี้นัวแล้วเนี่ยร่อนแล้วสาเขียวลงนิดนึงก็ได้มันจะได้หอมพอเสร็จแล้วเราเอาข้าวสวยนี่แหละข้าวสวยที่เราตักไว้เนี่ยฉันเสร็จแล้วนะเอาข้าวสวยเนี่ยแล้วก็เอาน้ำซุปลาดน้ำซุปลาดพริกป่นอีกสักนิดหนึ่งพริกป่นลงไปนิดนึงอ่ะข้าวต้มซี่โครงหมูถ่ายเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยปวดหัวไปหมดอร่อยที่สุดในปัตตภีทิ้งไว้ประมาณสัก 3-5 นาทีนี่โอ้โหกุ้งเยอะเชียวเขาเรียกว่าแกงแสนตุ้งใส่กุ้งนะคะใส่โหระพาใบมะกรูดพริกแกงนี่แสนตุ้งเขาจะเป็นอย่างนี้พริกแกงแสนตุ้งอ่ะจะเป็นของร้านคลังนาปลาข้าวนะนี่คลังนาปลาข้าวณหนองตำลึงแต่พิมพ์คลังนาปลาข้าวณหนองตำลึงแล้วพริกแกงมันจะเป็นพริกแกงแบบใส่ดีอ่ะจะทำให้ดูใส่กะทิน้ำปลาน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงแค่นั้นเองหยิบแพ้หยิบเองอันนี้มีน้ำตาลปี๊บมีไอ้นี่ไหมฝาแดงหน่อยหนึ่งมีค่ะฝาแดงใช่ไหมโอเคนี่ใช่ไหมค่ะโอเคอ่ะทำให้ดูไม่ต้องตัดต่อพี่อ้วนจะใช้กะทิโอ้ยกะทินี่พรีเซนเตอร์ยังไม่เข้าเลยนะกะทิขวดต้องส่งมาได้แล้วนะพี่เซนเตอร์พี่แกงแสนตู้ไม่ต้องการมันนะนี่เขาจะเป็นพี่แกงแบบนี้
เขาจะเป็นพริกแกงเหมือนแบบใช้พริกสดอ่ะเนี่ยแล้วก็ใส่เครื่องอะไรลงไปก็มันว่าอร่อยมากเพิ่งได้มาเมื่อวานทำซะเลยคั่วให้มันหอมกับกะทิหน่อยหอมเนาะเที่ยวหอมพริกแกงอ่ะเสร็จแล้วกุ้งใส่เยอะใส่เนี่ยแค่นี้พอพอละเยอะเลยโตทำข้าวต้มได้มื้อนึงพอคั่วให้พริกแกงมันเข้ากับเนื้อกุ้งคั่วให้มันหอมให้มันเข้ากันโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวพี่ว่าจะทำแบบกรุบกริบนะทำคุกกี้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตอนเนี้ยผงนัวนิดหนึ่งน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งนะคะน้ำปลาหน่อยหนึ่งใบมะกรูดกับพริกใส่เข้าไปให้มันหอมเร่งไฟน้ำตาลปี๊บทีหลังเลยพริกแกงใบมะกรูดเนี่ยหอมๆเนี่ยทำแบบไม่ต้องทำอะไรเยอะอ่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งทีหลังสุดแล้วก็ใส่หัวละพาเสร็จเรียบร้อยแบบซ่านแล้วน้ำตาลปี๊บใส่ไปนิดหนึ่งถ้าใครชอบกินมันๆก็ใส่ใครชอบกินมันๆก็ใส่นี่ได้นะพริกอันเนี้ยแกงพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นทางจันทบุรีชลบุรีเนี่ยจะมีหวานนิดนึงนะเขาจะใส่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งเพื่อให้มันออกรสชาติหวานๆเนี่ยใครอยากใส่หน่อไม้ก็ใส่ได้นะใส่หน่อไม้ด้วยก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่เป็นใบหัวละพาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงแสนตู้พริกแกงแสนตู้ของจังหวัดตราดแค่นี้พอนี่แหละอร่อยที่สุดในปัตตภีทำแค่นี้พออร่อยมากน่ากินเห็นไหม